ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลิฟสลองนะคะแล้ววันนี้แขกรับเชิญของออมนะคะเป็นสาวน้อยแสนสวยค่ะขอต้อนรับน้องมากกี้ค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมสวยงามน่ารักมากๆแต่ผมทรงใหม่ด้วยใช่ค่ะแต่ผมสั้นก็แบบน่ารักไปอีกแบบนึงนี่ตอนนี้ได้เล่นละครกับคุณแม่ของน้องสวยพอกันเลยโอเคไหมโอเคไหมจะได้ไม่มีใครอิจฉากันตอนนี้น้องเมื่อกี้เล่นอะไรอยู่บ้างคะมีละครเรื่องลูกไม้เถื่อนสีอะค่ะก็น่าจะประมาณต้นปีแล้วบทบาทเป็นไงอะคะก็เป็นแนวแก่นๆน่ารักน่ารักค่ะเป็นแบบตามสไตล์แต่ว่าก่อนนั้นเล่นคุณอะไรนะที่เป็นคุณยายอันนั้นเป็นคือเล่นเป็นคุณยายเลยเล่นเป็นพี่ยกศิษย์จันยากมั้ยยากค่ะยากมากเพราะว่าเราเป็นเด็กขนาดนี้เนาะเป็นคนพูดเร็วด้วยค่ะแล้วก็พอฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็จะดูไม่เหมือนคุณยายเลยคุณยายต้องบอกว่าช้าๆเสียงต่ำๆหน่อยนึงอะไรอย่างนี้วันนี้น้องเมื่อกี้มาเยี่ยมบ้านพี่หอมนะคะพี่หอมก็ทำซี่โครงหมูราดซอสทานหมูได้ใช่ไหมทานได้ค่ะแล้วก็มีสลัดอะไรอย่างงี้แต่ว่าก่อนอื่นขอเสิร์ฟเวตามิลแต่อันนี้เป็นโลชูการ์ไม่ต้องกลัวว่ามีสารเมลามีนนะเพราะว่าเขาไม่มีสารเมลามีนเกาะเกิดมะเร็งไม่มีเราไม่เป็นมะเร็งเลิศอันนี้ดื่มแล้วไม่อ้วนนะเพราะว่าโลชูการ์น้ำตาลน้อยโอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องมังกี้ช่วยได้แล้วเข้าวงการมาเนี่ยจริงๆแล้วตอนเด็กๆอยากเป็นอะไรอะ ต้องมีอะไรที่แบบว่าไม่คาดคิดอยากเป็นอะไรเล่ามาอยากเป็นอะไรเหรอคะคือยังคือไม่เคยคิดว่าอยากเป็นอะไรค่ะแต่คิดว่าไม่เป็นนักแสดงแน่ๆไม่อยากเป็นนักแสดงใช่ค่ะเพราะว่าคือรู้ว่าตัวเองจำบทไม่ได้แน่ๆคือเป็นคนจำอะไรไม่ค่อยได้คือมีสมมติว่าพี่หอมบอกหนูว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันที่นี่นะสักประมาณ1ชั่วโมงหนูจะลืมแล้วค่ะแล้วหนูก็ต้องโทรมาหาพี่หอมว่าที่ไหนนะหนูลืมแล้ว คือเป็นคนลืมง่ายมากแล้วพอได้เล่นละครเรื่องแรกมันเกรงมากยากนะเหมือนในหัวสมองเราคิดตลอดเวลาว่าทำไม่ได้แน่ๆจำไม่ได้แน่ๆคือท่องไปก็เท่านั้นอ่ะคือจำไม่ได้แน่ๆแต่ก็ได้เห็นไหมมันก็ได้แบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามันได้ได้ยังไงได้ไม่เข้าใจแล้วน้องมากี้ดูแลตัวเองยังไงอะคะเรื่องอาหารเหรอคะใช่คือคุณพ่อเนี่ยจะดูแลให้ตั้งแต่เด็กๆอะค่ะว่าต้องกินผักเยอะแต่พอโตมาก็เลยไม่ทานผักเลยอ้าวเพราะว่าทานมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่เหมือนทานมาตั้งแต่ทานมาตลอดอ่ะเหมือนทานมาตั้งแต่เด็กเยอะมากก็เลยพอโตขึ้นมาก็เลยไม่ชอบทานผักคุณพ่อก็เลยใช้วิธีเอาผักทุกอย่างอย่างมะเขือเทศอะไรหัวหอมที่เราไม่ทานเนี่ยเอาไปต้มที่หมดค่ะแล้วก็เอามาปั่นรวมกันแล้วก็ใส่ไก่ลงไปด้วยมันจะได้มีกลิ่นไก่อะไรนิดหน่อยแล้วปั่นรวมหลอกล่อหลอกล่อแล้วเขาก็ไม่บอกว่ามันเป็นซุปอะไรไม่บอกค่ะคือทำเสร็จแล้วเราเอามาให้กินแล้วมันก็โอเคแล้วก็อร่อยคือในนั้นนี่คือผักทุกชนิดมีแครอทมีมะเขือเทศมีหัวหอมมีหมดทุกอย่างแต่ไม่บอกว่าคืออะไรไม่บอกว่าคืออะไรเห็นไหมเป็นวิธีการเขาพี่หอมมันดีง่ายมากเพราะว่าเนี่ยพี่หอมทอดแบบใช้กระทะของหงมาลายนอนสติกแล้วก็เป็นเทฟลอนคือมันจะไม่ติดกระทะเลยแล้วก็ประหยัดด้วยคือประหยัดแก๊สเราไม่ต้องแบบเปิดไฟแรงมากก็ร้อนแล้วร้อนนานแล้วน้องเมื่อกี้อยากทำอะไรในวงการบันเทิงนอกจากบอกว่าเป็นนักแสดงไหมอย่างอะไรที่ยังไม่ทำไม่เคยทำเลยยังไม่เคยทำอ่ะพี่กรเคยแล้วค่ะแต่ไปไม่รอดทำไมอ่ะมันยากมากนะคะพี่หอมคือหนูไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าพอเป็นพิธีกรเนี่ยรู้สึกว่ามันเกรงมากแล้วมันพูดไม่ออกแล้วเหมือนพูดแล้วไม่เข้าใจอ่ะตัวเองก็ไม่เข้าใจตัวเองคนอื่นก็ไม่เข้าใจเราเหมือนพูดไม่เข้าใจไม่เข้าใจรายการอะไรอ่ะผู้หญิงสวยเวทีอ๋อไอพี่ผมเคยดูแล้วเคยเห็นก็โอเคนี่ไม่ได้เรื่องเลยก็โอเคนี่แล้วคื
มีแบบว่าเป็นไอสเกตมาเล่นโชว์มีบัตรราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้วันนี้ถึงวันนี้มารับจองได้ที่ทันทีมาสเตอร์อะไรอย่างงี้คือหนูจะจำได้หมดแต่พอไปถึงที่ปุ๊บหนูลืมหมดทุกอย่างค่ะแล้วพอมองลงไปในกระดาษเหมือนกระดาษมันแบบไม่มีอะไรเหมือนมันไม่มีอะไรเลยเหมือนมันแล้วมันสดด้วยใช่ไหมมันสดด้วยค่ะปัญหาคือทุกคนก็พยายามช่วยแล้วคือทุกคนพยายามช่วยจะมีป้ายแบบว่าป้ายยกขึ้นมาเต็มไปหมดหนูอ่านอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามองไม่เห็นมันหนูมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเหมือนตัวแข็งไปหมดเลยอ่ะพี่หรอก็เลยคิดว่าไม่รอดหรอไม่เป็นไรเราฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ดีขึ้นอะไรอย่างนี้อ่ะร้องเพลงเป็นนักร้องออกอัลบั้มไม่รอดอีกเหรออันนี้ยังไม่เคยมีแต่ไปแบบของช่องสามเนี่ยค่ะที่จอแล้วแต่แบบให้ไปร้องแบบร้องเลยหนูไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าแต่ร้องได้แล้วอย่างเงี้ยคือเราเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กใช่ป่ะแล้วเวลาเราไปโรงเรียนอ่ะว่าเพื่อนๆแบบกรี๊ดมาแบบอุ้ยคนแบบมองอุ้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเป็นคนที่เดินเร็วมากคือไปเร็วมาเร็วมาถึงโรงเรียนเพื่อเรียนเสร็จแล้วกลับเลยคือที่โรงเรียนเนี่ยคือเจอกันมา10ปีไงคะเพื่อนๆเขาก็ไม่มีหรอกค่ะมีแต่ถามว่าจะเจอคนนี้มาเป็นยังไงบ้างค่ะขอลายเซ็นอะไรคือจะไม่กรี๊ดเราจะไปกรี๊ดคนที่เราเล่นด้วยอ้าวเป็นอย่างนั้นไปแต่ที่มหาลัยเนี่ยค่ะคือหนูจะไปเร็วมาเร็วมากคนจะบอกว่าพี่มาแล้วไปแล้วมาเร็วเค็มเร็วคือไปเร็วมาเร็วมากคือหนูมาเรียนเสร็จแล้วหนูก็กลับเลยคือหนูจะไม่แบบชิวๆอยู่แถวนั้นจะไม่มีชิวๆอยู่แถวนั้นคือเรียนเสร็จปุ๊บไปทำงานแล้วก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขากรี๊ดบ้างหรือเปล่าต้องกรี๊ดอยู่แล้วแหละแล้วแบบเพื่อนๆแบบมีเพื่อนเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติ แล้วเป้าหมายในอนาคตนะคะอยากจะทำงานในวงการบันเทิงแบบไปจนถึงแบบอายุเยอะๆ อะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าเราอยากจะไปทำอย่างอื่นนะถามก็อยากนะคะเพราะเหมือนเราชอบตัวเนี้ยเนาะมันสนุกคือเวลาเล่นละครเนี่ยเราได้เป็นอะไรหลายๆแบบที่ในชีวิตจริงอาจจะไม่ได้เป็นหรืออาจจะไม่ได้ลองทำเราเป็นคุณยายได้ด้วยนะ จากเด็กๆได้เป็นคุณยายได้ แต่คุณยายแบบว่าก็เล่นดีมากเลยนะเรื่องนั้นน่ะคือทำเสียงคุณยายทำเสียงคุณยายคือกี้เป็นคนเสียงสูงมากค่ะพอไปเล่นเรื่องคุณ